ุดข่าวที่หัวนมแก้ยังไงไล่ดอดแก้ไงก่อนถ้าลูกของคุณแม่นะคะดูดนมแม่จากเต้าจะต้องจัดท่าทางให้ถูกอย่างไอ้จุดไว้ดอดนะคะมันอยู่ตรงส่วนไหนหรือก้อนไตนะคะมันอยู่ตรงส่วนไหนนะคะคุณแม่พยายามจัดท่าทางนะคะให้ลิ้นของลูกไปรีดตรงที่มันมีปัญหานั้นและให้คางของลูกนะคะไปนวดตรงก้อนที่มันมีปัญหายกตัวอย่างเช่นคุณแม่นะคะเอ้าแม่ก้อนอยู่นี้แม่ปวดโอ้ยแม่มันปวดเต้ามากเอาพารากินพาราก่อนสามารถกินพาราเซตามอลนะคะขนาด500มิลลิกรัม1เม็ดนะคะก่อนที่จะผดเด็ดการนี้ได้นะคะช่วยลดอาการปวดได้โอเคไหมคะก่อนที่คุณแม่หาจะเอาลูกเข้าเต้าเราจะต้องมีการที่ประคบแล้วก็นวดคลึงเต้าเนาะทำให้มันมีคลายความคัดตึงเต้าแล้วเวลาที่ลูกดูดนะคะมันก็จะแบบได้ช่วยผนึกกำลังกันมีก้อนอยู่ตรงนี้ประคบอุ่นแล้วแต่อุปกรณ์ที่คุณจะสามารถหาได้ในโลกล่านภาลัยแล้วแต่เลยในนี้ก็คือจะมีข้าวสารเนาะแล้วก็เย็บปิดผ้าเป็นวงกลมแบบนี้แล้วจากคุณแม่จ้านะคะเนาะเอาไปเวฟนิดนึงอ่ะเข้าเวฟนะคะ 2-3 นาทีรองเต้านิดนึงนะคะแล้วก็แบบประคบเต้าให้มันเว้นช่วงนะคะตรงบริเวณหัวนมและลานนมนิดนึงจะเป็นแบบนี้ครบเนี่ยประมาณ 3-5 นาทีเพื่อคลายความคัดตึงเต้าแม่โอ้ยแม่ประคบร้อนโอ้แม่คือมันทรมานมากเลยคือเดิมก็ปวดอยู่แล้วแม่แล้วก็มาประคบร้อนอีกโอ้โหปวดไปไหนก่อนอ้าวสลับประคบเย็นอุ่นสลับกับประคบเย็นกับสลับกับนวดโอเคไหมคะเสร็จปุ๊บนะคะอ่ะสมมติว่าก้อนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ใช้นิ้วของคุณแม่ค่ะนวดคลึงเป็นก้นหอยนะคะทั่วๆทั้งเต้านมนวดคลึงนะคะเป็นก้นหอยทั่วๆทั้งเต้านมของคุณแม่เลยนะคะเน้นตรงบริเวณก้อนที่มันมีปัญหาเวลาที่คุณแม่จะนวดคลึงตรงบริเวณก้อนที่มันมีปัญหาสมมติว่าก้อนมันมีอยู่ตรงนี้เวลาที่คุณแม่นวดคลึงคุณแม่ไล่ตั้งแต่หัวของมันนะคะตรงที่มันแบบอยู่ใกล้หัวนมมากที่สุดนะคะนวดแบบนี้เพื่อเรานวดให้แบบมันมีการเปิดรูเปิดนะคะของท่อน้ำนมที่มันแบบตันอยู่แบบนี้เป็นต้นปึ๊บปึ๊บคลึงคลึงปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็ให้ลูกดูดเต้าโอเคไหมคะเนาะก้อนมาอยู่ตรงนี้อย่างที่แม่โบบอกเวลาที่ให้ลูกดูดเต้าจะต้องใช้ลิ้นลูกให้เป็นประโยชน์ทีเนี้ยเราค่ะเอาลูกมาดูดเวลาที่คุณแม่ค่ะเอาลูกมาดูดดูช่วงจังหวะที่ลูกแบบหิวมากหิวไม่ไหวแล้วแรงดูดเขาจะเยอะมากคุณแม่ก็เอาลูกมาดูดเต้าแต่ให้คุณแม่จัดท่าทางให้ปากลูกรีดตรงบริเวณที่มันมีปัญหายกตัวอย่างก้อนมาอยู่ตรงนี้คุณแม่จะต้องจัดท่าทางนอนแล้วก็ให้ลูกดูดน้ำนมคางลูกจะต้องไปนวดไอ้ก้อนที่มันมีปัญหาถ้าสมมติก้อนมันอยู่ตรงนี้เอาจัดท่านอนนอนนะคะแล้วขาลูกชี้ทำซ้ำหลายๆรอบ 2-3 รอบวนไปได้เลยถ้าก้อนมันอยู่ตรงข้างๆละแม่เอาข้างๆก็มาทางด้านข้างเอาถ้าก้อนมันอยู่ข้างล่างก็เหมือนกันเนาะนั่งนะคะอาจจะนั่งนะคะขี่ม้าให้ลูกดูดแบบนี้ก็ได้โอ้ยว่าโหยแม่ทำแล้วลูกไม่ค่อยให้ความร่วมมือเลยสามีเธอช่วยทำให้ลูกเกิดแล้วนะคะทีนี้เธอต้องมาช่วยแก้ปัญหานมให้กับคุณแม่ด้วยให้คุณสามีค่ะไปแปรงฟันให้เรียบร้อยมาให้ดูดนมให้หน่อยแค่นั้นจบให้สามีค่ะช่วยให้สามีจินตนาการว่าตอนนี้กำลังดูดนะคะชาไข่มุกแล้วแบบกำลังดูดโดยใช้แรงฟิลประมาณนั้นนะคะน้องจริงๆเห็นได้ผลมาหลายรายแล้วนะคะไม่เชื่อลองดูนะคะโอเคไหมอันนี้คือกรณีที่คุณแม่ให้ลูกดูดโอเคไหมคะให้สามีช่วยดูดด้วยทำซ้ำนะคะทำซ้ำ 2-3 รอบโอเคไหมคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเมื่อสักครู่พูดในเรื่องของการที่แบบเป็นก้อนไตไปแล้วนะแม่สุดข่าวที่หัวนมแก้ยังไงแรกค่ะคุณแม่คะคุณแม่จะต้องมีผ้าก๊อซมาปุ๊บแล้วก็คุณชุบน้ำอุ่นที่แบบอุ่นแบบร้อนจัดแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหร้อนจัดจนแบบไหม้ผิวหัวนมไปหมดเลยแม่บอกว่าอ่ะร้อนแบบพอทนไหวจากนั้นนะคะเอามาแปะตรงจุดที่จะทำให้นะคะมันมีความนิ่มก่อนแปะไว้ประมาณ10นาทีถ้าเมื่อไหร่ที่แบบแปะแล้วนะคะมันสูญน้ำหรือความร้อนไปคุณแม่สามารถเอาไปชุบใหม่แล้วก็เอามาแปะแบบนี้ก็ได้ถ้ามันเป็นแบบจุดขาวที่มันเป็นจุดไขมันนะคะมันค่อนข้างที่จะแบบหลุดลอกออกง่ายถ้าคุณแม่แปะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะคุณแม่เพียงแค่แบบทูนะคะจุดไวดอทนะคะมันก็จะหลุดแล้วหรือว่าคุณแม่บางคนนะคะทูเสร็จปุ๊บนะคะใช้วิธีการก็คือว่าใช้มือค่ะบีบลักษณะบีบก็คือเหมือนบีบสิวตัวไวดอทอะค่ะมันมีความนิ่มก่อนนิ่มเสร็จปุ๊บนะคะคุณแม่คือใช้มือบีบแค่นั้นก็ได้หรือว่าคุณแม่ค่ะจะใช้เป็นผ้าก๊อซนะคะชุบกับน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะแล้วก็มาแปะเสร็จปุ๊บแล้วก็ทูเขี่ยๆนะคะมันก็จะหลุดแล้วถ้ามันเป็นในส่วนของไขมันนะคะมันจะค่อนข้างหลุดง่ายนะวิธีการแรกก็คืออย่างที่แนะนำไปนะผ้าก๊อซชุบน้ำอุ่นจับแปะที่หัวนมทูเขี่ยๆแล้วก็บีบออกนะคะโอเคไหมกับอีกอันนึงก็คือว่าคุณแม่ค่ะสามารถแช่หัวนมในน้ำอุ่นจัดได้ภาชนะแบบนี้ก็ได้หรือเป็นภาชนะแก้วอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะที่มันเป็นสแตนเลสนะคะเติมน้ำอุ่นจัดที่แบบคุณทนได้คุณจะรู้ได้ไงว่าคุณทนได้คุณเติมน้ำอุ่นจัดใช่ป่ะแล้วคุณก็คือเอามือจุ่มแล้วคุณก็แบบได้อยู่โอเคหัวนมได้อยู่หัวนมยังไหวอยู่ไหวไหมก่อนจุ่มจ้าเอาหัวนมของคุณนะคะจุ่มเข้าไปในลักษณะแบบนี้จุ่มนะคะอยู่ที่ประมาณสัก5-10 นาทีแช่ถ้าคุณแช่แบบนี้ค่ะ
จุดขาวไวดอทนะคะหรือว่าไขมันที่มันอุดอยู่ตรงหัวนมของคุณค่ะมันจะมีความนิ่มแล้วมันก็จะหลุดออกหลังจากที่คุณแบบจิ้มน้ำจุ้มอะไรของคุณนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็เอาผ้าก๊อซนะคะชุบน้ำอุ่นจัดแล้วก็มาเขี่ยๆเขี่ยๆถูๆมันก็จะหลุดแล้วหรือว่าถ้าเขี่ยๆเขี่ยๆถูๆไม่หลุดบีบจ้าบีบต่ออ่ะถ้าสมมติว่าบีบเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บนะคะต่อไปแม่โบก็จะแนะนำให้คุณแม่ค่ะปั่นจี๊ดไหนๆก็ทำอะไรเข่าแล็บเรียบร้อยดึงแล้วก็หนุนปากด้วยการบีบมือแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าช่วงที่คุณแม่ค่ะมีจุดขาวหรือก้อนไตแข็งนะคะคุณแม่จะต้องเอาลูกดูดเต้าถ้าลูกดูดเต้าเนี่ยจะต้องแบบดูดบ่อยนะคะดูดทุก2ทุก3ชั่วโมงได้ยิ่งดีหรือถ้าคุณแม่ปั๊มก็ปั๊มได้บ่อยเลยนะคะทุก2ทุก3ชั่วโมงได้จะยิ่งดีนะคะแต่ว่าแม่โบค่ะแนะนำคุณแม่เพิ่มนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าคุณแม่ค่ะทำทุกวิธีทางนะคะแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นแม่โบอยากจะให้คุณแม่ค่ะไปเรียนรู้วิธีการคือปั่นจี๊ดนะคะแล้วก็บีบน้ำนมด้วยมือเปล่าวิธีการนี้ก็จะช่วยทำให้แบบเต้านมของคุณแม่เคลียร์ได้เพิ่มเข้าไปอีกนะเฮ้ยเธอฉันทำตามเธอเลยไม่เห็นผลเลยแม่เธออย่างน้อยๆเนี่ยเธอต้องทำแบบอย่างน้อย3ครั้งคือต้องทำนึกออกมั้ยคะมันไม่ใช่ว่าทำทีเดียวแล้วมันจะแบบดีเลยสมมุติว่าคุณได้ทำด้วยตัวเองก็ยังไม่เกิดไม่บังเกิดผลแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยไข้เริ่มมาเริ่มแบบก้อนมากขึ้นจุดขาวก็อะไรมากขึ้นหาหมอไม่อยากให้คุณแม่ค่ะดันทุรังฝืนไปต่อถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่มีจุดขาวหรือว่ามีก้อนไตที่มันแก้ด้วยตัวเองไม่ได้แล้วมันเกินกว่าแบบ2วันไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะหาหมอนะคุณหมอก็จะทำการที่ให้การรักษา